ก็ได้สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะชวนมาทำหมูยอนะคะทำหมูยอทานกันเองที่บ้านนะคะหมูยอวันนี้จะใช้หมูบด1กิโลนะคะแล้วก็ทำเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะหมู1กิโลนะคะก็ทำหมูยอได้5แท่งเอาไว้ทำยำหมูยอทำก๋วยเตี๋ยวยวนหรือทำปากหม้อยวนนะคะคิดหลายอย่างคิดอยากทานหลายอย่างที่มันเกี่ยวกับหมูยอก็เลยต้องทำหมูยอค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะหิมะกำลังตกหิมะกำลังตกค่ะเลยพามาเดินดูหิมะหิมะตกเนี่ยจะไม่หนาวนะคะไม่ค่อยหนาวที่หลังบ้านค่ะต้นไฮเดนเยียดอกไฮเดนเยียแห้งเพิ่งตกเดี๋ยวนี้ค่ะตกดูขาวแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้าไปทำหมูยอนึกไม่ออกเริ่มแรงแล้วครับสวนนี่ค่ะสวนมีแต่หิมะละรอซัมเมอร์แล้วเราค่อยปลูกกันใหม่ค่ะอันนี้คือที่บ้านมีเนื้อหมูส่วนสะโพกอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาหั่นแล้วก็ปั่นรอบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นหมูบดค่ะอันนี้ก็เป็นหมูที่บดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะละเอียดพอสมควรแต่เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงผสมลงไปในนี้ก่อนแล้วค่อยแบ่งปั่นทีละครึ่งค่ะเพราะว่าอันนี้มัน1กิโลนะคะเดี๋ยวเครื่องปั่นจะไม่ไหวจะปั่นทีละครึ่งกิโลค่ะก็ถ้าคนที่ใช้หมูบดที่ซื้อมาเป็นหมูบดแล้วเนี่ยก็เอาหมูบดนั้นน่ะไปเข้าตู้เย็นก่อนนะคะเข้าตู้เย็นก่อนแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่เครื่องปรุงสำหรับหมูยอนะคะอันนี้ก็จะมีผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสอันนี้เป็นเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะก็ใส่ไปเลยรสน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดเบกกิ้งพาวเดอร์พริกไทยดำค่ะกระเทียมบดอันนี้ใช้ฝนเอานะฝนมันจะละเอียดกว่าสับมันจะไม่ค่อยละเอียดอันนี้บดฝนเอาค่ะกระเทียมบด
ใครทำแค่ครึ่งโลก็ใส่โถปั่นโถผสมไปได้เลยพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้เขาไปมิกซ์กันในเครื่องนั่นเลยแต่พอดีอันนี้ทำกิโลนึงก็เลยต้องผสมกันก่อนในนี้นี่จะเหนียวหนึบกันเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำหมูยอทำลูกชิ้นเนี่ยต้องเย็นตลอดเวลาอันนี้เย็นเจ็บเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาอันนี้เป็นน้ำนะคะน้ำเย็นเย็นน้ำใส่น้ำแข็งด้วยนะคะสิ่งสำคัญของการทำหมูยอเลยนะคะก็คือระหว่างที่เราปั่นหมูเนี่ยค่ะจะต้องเย็นตลอดเวลานะคะจะต้องเย็นตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราเครื่องปั่นทำงานเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยใส่น้ำแข็งเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะเนียนนะคะหมูจะเนียนเลยพอเราได้หมูที่เนียนได้ที่แล้วเราค่อยตักขึ้นแล้วก็ปิดฟิล์มเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเข้าตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราพักส่วนผสมไว้ในตู้เย็นครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็เอาออกมาค่ะแล้วก็มาผสมด้วยมืออีกทีหนึ่งนะคะให้เขาเข้ากันทั่วถึงนะคะทำแบบในภาพนั่นเลยค่ะนะคะจะได้เหนียวหนึบค่ะป้าโปะไปเลยแบบนั้นเหนียวหนึบเลยค่ะแล้วเราค่อยเอามาห่อนะคะวันนี้ไม่มีใบตองก็เลยจะใช้เป็นฟอยล์นะคะแล้วก็รองด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นฟิล์มถนอมอาหารนั่นแหละค่ะเราก็เอาฟิล์มถนอมอาหารมาห่อชั้นในก่อนชั้นหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอาฟอยล์ม้วนตามมาอีกรอบนึงนะคะก็ทำให้แน่นๆหมุนปลายทั้งสองข้างเหมือนห่อท็อฟฟี่นะคะแค่นี้เราก็ห่อได้แล้วค่ะเป็นหมูยอแล้วแต่ถ้าใครมีใบตองก็ใส่ใบตองชั้นในเลยนะคะจะได้หอมหอมใบตองด้วยแต่ใบตองที่นี่หายากถ้าไม่ได้ไปร้านเอเชียก็หาไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยใช้ฟิล์มถนอมอาหารนี่แหละค่ะเอาไว้ชั้นในสุดแล้วเขาก็จะเข้ารูปเองค่ะแล้วก็ม้วนตามมานะคะนี่ค่ะยากเลยทำไปให้เสร็จเนื้อหมู1กิโลเนี่ยห่อได้ประมาณ5ห่อค่ะนะคะห่อประมาณ
ม่ใหญ่ไม่เล็กไปนะคะจะได้ประมาณ5ห่อแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนึ่งก็นึ่งไฟปานกลางนะคะพอน้ำเดือดเราก็หลีเป็นไฟกลางแล้วก็นึ่งไป40นาทีค่ะนึ่งไป40นาทีก็จะพอดีเลยนะคะแต่ว่าต้องห่อประมาณเท่านี้นะคะถ้าห่อใหญ่กว่านี้ข้างในมันจะสุกยากมันก็จะต้องใช้เวลาเพิ่มไปอีกดังนั้นก็กะดูให้ได้5ห่อค่ะนะคะ5ห่อระหว่างที่เราห่อเราก็ตั้งน้ำเต็มไว้นะคะเนี่ยพอเดือดแล้วเราก็หรี่เป็นไฟกลางแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะพอดีเลย5ห่อซึ่ง1 5ห่อพอดีนะคะแล้วก็ปิดฝาอีก40นาทีค่อยมาเอาออกค่ะทานเองก็ได้เวลานึ่งอ่ะนึ่งไฟกลางนะคะก็จะได้ไม่แตกไม่ระเบิดหมายถึงห่อไม่ปริออกมาค่ะไฟกลาง40นาทีก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครห่อใหญ่ๆอาจจะต้องนึ่งนานกว่านี้นะคะง่ายเลยปัจจัยหลักก็คือต้องเย็นหมูต้องเย็นตลอดเวลาไม่ว่าจนกว่าจะห่อเสร็จนะคะต้องเย็นแล้วเนื้อจะเด้งนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะหมูยอเอาไปทำเมนูได้อีกหลายเมนูเลยค่ะปากหม้อยวนก๋วยเตี๋ยวยวนยำหมูยอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ